สวัสดีครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆนะครับก็ได้เรียนรู้แล้วว่าวิธีการในการที่จะเรียนแมทในระดับ IG CSE ให้มีความประสบความสำเร็จแล้วก็ได้เกรดดีๆเนี่ยต้องทำยังไงกันบ้างจากครูทีมนะครับวันนี้เนี่ยก็ยังคงได้รับเกียรติจากครูทีมนะครับในการพูดคุยกันในอีกท็อปิกนึงนะครับซึ่งผมเชื่อว่าก็จะมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคลิปแรกเลยนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับครูทีมเราก็จบในส่วนของ IG CSE ไปแล้วดังนั้นเนี่ยก็อยากจะมาถามครูทิมนะครับว่าความแตกต่างของ IG กับ A Level เนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับครูทิมอันนี้ขอในส่วนของแมทนะครับขึ้นก่อนว่าตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่นักเรียนพลาดเยอะที่สุดแล้วนะครับก็คือทัศนคติคือเด็กเยอะแยะมากมายเนี่ยตอนเรียนระดับ IG CSE เนี่ยทำเลขหรือวิชาอื่นเนี่ยได้ค่อนข้างดีคืออาจจะสอบมาแล้วได้เกรดสูงมากในเกือบทุกวิชาได้เป็น A star ได้อย่างคน A star ทุกวิชาใน IG เลยเนี่ยพอต่อ A level เนี่ยแบบโหฉันต้องเรียนได้แน่นอนครูจะมองว่าไงบ้างครับแต่ว่าจะมีเด็กกลุ่มนึงที่พลาดคือ drop คือแบบพอไปเรียน A level ปุ๊บแล้วพบว่าตัวเองอ่ะไม่สามารถไต่ไปถึงเกรดที่ตัวเองเคย achieve ได้เหมือนกับทั้งชีวิตเขาเรียนแล้วเขาได้เป็นเด็ก A star ทั้งชีวิตอ่ะแต่พอขึ้น A level ปุ๊บเป๋ตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเยอะมากเยอะกว่าที่เราแบบคาดไว้ซะอีกนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกตอนแรกปัญหามันอยู่ที่ทัศนคติอย่างแรกต้องเข้าใจก่อนว่าเนื้อหากับเวลาที่ฟิตเข้าไปจริงคือ IG CSE เนี่ยให้เวลาเรา2ปีกับเนื้อหาซึ่งผมสมมุติแล้วกันว่าสมมุติว่าเนื้อหาเลขของ IG CSE เนี่ยเราต้องเรียนตั้งแต่1ถึง100แต่เขาให้เวลาเรา2ปีครับแต่ว่าจุดนึงที่เด็กช็อกสำหรับ A level เนี่ยเพราะว่าเนื้อหาของแมทใน A level เนี่ยอันนี้พูดถึงแมทเฉยๆยังไม่พูดถึง further math นะเพราะ further math ก็คือคูณ2ของเนื้อหาไปถ้าเข้าใจง่ายๆแต่แมทของ A level ตัวธรรมดาเนี่ยมันใน2ปีเท่ากันเนี่ยมันพยายามฟิตเนื้อหาที่มากกว่าเนื้อหาที่ฟิตมาใน IG อ่ะหลายเท่าผมอาจจะพูดได้ในเลขกลมๆสักแบบ 2-3 เท่าเลยก็เป็นไปได้ทีนี้เนี่ยเด็กที่จบจาก IG มาแล้วมาเรียน A level เนี่ยเด็กบางคน carry นิสัยเก่าทัศนคติเก่ามาว่าเฮ้ยปกติในวันนึงอาทิตย์นึงเนี่ยเราทำงานเท่านี้ชั่วโมงเราตั้งใจเท่านี้ในคลาสแล้วเราฝึกฝนเท่านี้ผมบอกเลยว่าถ้าเราจะเอาทัศนคติที่ทำให้1ถึง100อ่ะใน2ปีทันอ่ะมาใช้กับ1ถึง100อ่ะในเมื่อเราต้องนิดทำเป็น1ถึง300อย่างเงี้ยมันแน่นอนว่าเราไม่มีทางไล่เนื้อหามันทันได้แล้วผมเข้าใจว่าตรงนี้ไม่ใช่แค่เลขแต่ว่าเป็นในทุกวิชาใช่ครับในฟิสิกส์เคมีชีวะในหลายวิชาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หมดคือการกระโดดมันเป็นเหมือนอีกสเต็ปนึงจำหนึ่งนะบิ๊กแกร์ใช่มันจำมันแกร์ไปเหมือนแบบการเรียนในมหาลัยเลยแล้วเนื้อหา A level เนี่ยมันเรียนเยอะจริงๆมันเรียนแบบลึกเข้าไปลึกด้วยเหมือนพวกปีหนึ่งพวกอะไรงี้เลยคือเหมือนกับเนื้อหาผมเชื่อว่าน่าจะเป็นทุกวิชาอย่างที่ครูทีมกล่าวนะครับคือมันไม่ใช่แค่เยอะอย่างเดียวแต่ว่ามันฝึกการความคิดความ analyze นะครับโจทย์ปัญหาผมว่ามันค่อนข้างยากพอสมควรเพราะว่าจากการเปรียบเทียบกับระดับเนื้อหาของ IG กับ A level นี่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเลยก็ว่าได้นะครับเหมือนกับสิ่งที่ข้อสอบมันดีมานด์จากเราก็ต่างเหมือน IG เหมือนเขาดีมานด์แค่แบบเฮ้ยถ้าอยู่ฮิตคีย์เวิร์ดอยู่ได้คะแนนถ้าตัวเลขอยู่ถูกได้คะแนนแต่ว่าใน A level เขาจะคาดหวังจากเราอีกระดับนึงเหมือนกับว่าเขาต้องดูว่าเราเข้าใจและแต่ละสเต็ปที่เราเขียนไปในคำตอบอ่ะมันถูกลำดับมันมีความเข้าใจอยู่เบื้องหลังโจทย์ข้อนี้อะไรเงี้ยคือเหมือนกับเด็กเนี่ยถ้ามีนิสัยที่แบบเอ้ยทำแค่นี้ก็ได้คะแนนแล้วในข้อสอบของ IG นะครับแต่ว่าถ้ามาอยู่ใน A level อ่ะมันต้องแบบยกระดับความเข้าใจตัวเองเข้าไปอีกระดับนึงซึ่งตรงเนี้ยถ้าก่อนที่เด็กคนนึงจะกระโดดเข้าไปเรียน A level อ่ะแล้วยังมีความที่แบบเอ้ยแบบเดิมก็ได้อะไรเงี้ยมันจะทำให้เด็กคนเนี้ยอาจจะช็อกทีหลังว่าทำไมตัวเองทำไม่ดีเท่าไหร่ใน A level เหมือนตอนที่ตัวเองทำได้ดีใน IG ดังนั้นถึงแม้ว่า A level เนี่ยจะเลือกแค่4ตัวหรือ5ตัวอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับดูเหมือนว่าเรียนน้อยกว่า IG ตั้ง10ตัวเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ว่า workload ของการต้องทุ่มเวลาจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าถึงแม้ว่าการเลือกวิชา A level จะน้อยกว่าก็จริงแต่ว่าเขาคงคิดไปแล้วแหละครับว่าเราต้องทุ่มเวลาทั้งหมดในการที่จะเอาไป study ในการที่จะเรียนรู้ nature ของแต่ละวิชาอย่างเชิงลึกแล้วก็ฝึกการ analyze ด้วยนะครับซึ่งมันคงจะแตกต่างเทียบไม่ได้ครับว่ามันนักเรียนบางคนจะบอกว่าเนี่ยตอนเรียน IG เนี่ยเรียนทั้งหลายตัวเนี่ย10กว่าตัวเนี่ยยังทำได้เลยแต่ A level เนี่ยแค่3-4-5ตัวเนี่ยทำไมจะไม่เวลาทุ่มเทไปใช่ไหมครับที่จุดนี้อาจผมว่าอย่างที่ทีมพูดถูกเลยว่าเด็กก็เลยแบบประมาทแล้วก็พลาดไปนะครับดังนั้นในฐานะที่ครูทีมสอนแมทนี้เจอเด็กที่แบบผิดพลาดไปบ้างแล้วเนี่ยอยากจะให้บอกถึงแบบการเตรียมตัวหรือว่าเทคนิคของเด็กที่กำลังจะก้าวไปสู่ A level ว่าทำยังไงดีนะถึงจะเตรียมพร้อมแล้วก็น่าจะไม่เจอปัญหาที่เขาจะ struggling ในการเรียนวิชาแมทใน A level ต่อไปครับ
อย่างแรกที่สำคัญก็อย่างที่ผมพูดไปก็คือ mindset คือ1เราต้องจับปรับ mindset ของเราให้ถูกก่อนอย่างที่2คือมันมีวิธีเช็ค progress หรือว่าความก้าวหน้าของเราเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียน topic นึงจบหรือว่า unit นึงจบเนี่ยมันมีวิธีที่เราสามารถไปนั่งทำข้อสอบเก่าเพื่อดูตัวเองว่าเฮ้ยเราถ้าเรานั่งทำข้อสอบจริงๆในเวลาที่เขาให้เราสอบจริงเราทำได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราจะรู้จุดยืนของตัวเองเด็กบางคนละเลยที่จะทำตรงนี้จนไม่รู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงไหนจนถึงเวลาที่ต้องสอบจริงๆแล้วมานั่งช็อกว่าเฮ้ยเราต้องสอบ4ยูนิตพร้อมกันแล้ว4ยูนิตไม่มีอะไรพร้อมเลยเพราะนั้นมันมีวิธีเสมอว่าเราจะสามารถเช็คจุดยืนของตัวเองในแต่ละวิชาแล้วถ้าเราพบว่าตัวเองอ่ะตามหลังอยู่เราก็ต้องใส่effort เข้าไปมากกว่านั้นใส่เวลาเข้าไปมากกว่านั้นแล้วท้ายที่สุดที่ผมว่าสำคัญอ่ะก็คือ discipline หรือความมีวินัยต้องมีวินัยจริงๆคือถ้าเด็กคนนึงอ่ะเคยคิดว่าตัวเองอ่ะมาทำอะไรนาทีสุดท้ายในระดับ IG แล้วมันได้ไม่ได้แปลว่านิสัยนั้นอ่ะมันจะ work จริงผมเห็นหลายเคสแล้วครับที่เป็นอย่างเงี้ยใช่เพราะนั้น discipline เป็นตัวนึงที่สำคัญนอกจากว่าเด็กบางคนอาจจะแบบพิเศษจริงๆแต่ว่าผมบอกเลยว่าน้อยแล้วถ้าเขาพิเศษขนาดนั้นปล่อยเขาไปแล้วเด็กส่วนใหญ่อ่ะก็มาตกมาตายกันตรงนี้ค่อนข้างเยอะเพราะเข้าใจว่าเอ้ยตัวเองเคยทำแบบนี้ได้ last minute เดี๋ยว3อาทิตย์ก่อนสอบก็ทัน1อาทิตย์ก่อนสอบก็ทันแต่ว่าขอให้ระวังตรงนี้ไว้เพราะว่ามันอาจจะไม่ทันเสมอไปก็ได้เพราะนั้น discipline สำคัญอย่าเก็บอะไรดองไว้ทำนาทีสุดท้ายพยายามเก็บเนื้อหาในทุกอาทิตย์ทุกอะไรที่เราเรียนอย่ามัวแต่แบบเล่นจนเพลินอะไรประมาณนี้ครับแล้วผมจะสังเกตว่าเด็กที่ประสบความสำเร็จใน A level อ่ะส่วนมากจะเป็นเด็กที่เก็บทุกยูนิตแล้วไม่เคยปล่อยให้ตัวเองสงสัยหรือว่ามี doubt อะไรเกิดขึ้นใช่หรือว่าแบบมีอะไรแล้วปล่อยผ่านอะไรเงี้ยเสมอเลยครับครับเนี่ยครับก็เป็นเทคนิคที่ผมเชื่อว่ามีประโยชน์แล้วก็มีความสำคัญในการที่จะทำให้น้องรู้ตัวเองมากขึ้นนะครับว่าทำยังไงนะในการที่จะปรับตัวอย่าประมาทครับสิ่งสำคัญคืออย่าประมาทแล้วก็อย่างที่ครูทีมกล่าวมานะครับเราต้องรู้ mindset ของเราแล้วก็มี discipline ซึ่งสำคัญมากไม่ใช่เฉพาะแมทแต่ก็เป็นทุกๆวิชาในการเรียนระดับ A level น้องอย่าประมาทนะครับว่าเรียนแค่4หรือ5วิชาใน A level หรือบางคน3วิชามันน้อยจังเลยนะครับความประมาทนี่นะครับจะทำให้เรารู้สึกว่าเราปล่อยตัวเองแล้วก็ไม่นำมาสู่การฝึกฝนนะครับจุดนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็ A level นะครับสำคัญมากเพราะว่าเป็นวิชาจริงเกรดที่จะนำมาใช้ในการเข้าต่อมาวิทยาลัยนะครับในทุกๆวิชาในทุกๆ faculty ที่น้องจะเรียนดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่วันนี้ผมกับครูทีมจะฝากไว้ก็คือเรื่องของความมีระเบียบวินัยนะครับแล้วก็อย่าปล่อยสิ่งที่สงสัยคาราคาซังแล้วก็สกิปไปโดยที่ไม่ได้หาคำตอบที่กระจ่างนะครับอย่างที่บอกครับมีปัญหาหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถเข้ามาถามครูทีมในวิชาแมทแล้วก็ครูในหมวดวิชาแมทอื่นๆได้ที่ครูตู่ได้ทุกๆคนเลยนะครับวันนี้นะครับก็เชื่อได้ว่าน้องๆและผู้ปกครองได้รับประโยชน์จากการที่ได้ครูทีมมาชี้ข้อแนะนำต่างๆนะครับครับผมกับครูทีมวันนี้ก็ต้องขอลาคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ